ลูกสาวใครน่ารักจังเลยเนี่ยมายืนรอแม่อยู่แม่เขาไปซื้อของอยู่ข้างในพี่น้องฮัลโหลจุ๊บ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 ซิด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 นั่งลงลูกหลานนั่งลงรอแม่เร็วๆแม่ไปซื้อของอยู่พี่น้องนี่น่ารักจังเลยตอนนี้นะงามมาถึงร้านอาหารร้านเบเกอรี่น้องดูสิมีอะไรน่าอร่อยเยอะมากเลยพี่น้องจ้ะมีครัวซองชิ้นใหญ่มากมีโดนัทด้วยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันจ้ะไป Let's go inside น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ่งข้างในด้วยมีอย่างกินไหนนี่มีครัวซองมีเค้กมีครัวซองมินิด้วยพี่น้องเห็นไหมเล็กตอนนี้โฟนสวยมากอันนี้อะไรไม่รู้อ่ะมันผลิตตับเลยพี่น้องอันนี้เขาอบใหม่ๆเลยนะก้อนใหญ่มากอบใหม่ๆพี่น้องจ๋าบรรยากาศอันนี้เราจะมากินแซนด์วิชแบบนี้พี่น้องให้นางงามให้นางงามไปซื้อก่อน I take this one then yes Spanish hamกับอ่านสเปนนี่สเปนอ่านแฮมแบบสเปนพี่น้องเบิ่งจะเบิ่งนะสวยป่ะนางงามมาแล้วนี่แหละค่ะขอบคุณค่ะตัวใหญ่มากน้องจ๋าใหญ่แล้วโอ้ the tray take out the tray โอเคเดี๋ยวมากินกันสวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่สานวิซาเด้อวันนี้มากินข้าวกันอีกแล้วพี่น้องตอนนี้เวลาประมาณ8โมงเช้าคันผิวหอยเป็นสีสีกระยาถ่วงด้วยพี่น้องจ้าเพราะว่านะมันร้อนพี่น้องมาดื่มน้ำส้มนางงามสั่งให้แก้วโตมากน้องแล้วก็อันนี้จะเป็นแฮมสเปนิชแบบแฮมของประเทศสเปนด้วยพี่น้องเด้ออันนี้ค่อยก็จะกินเป็นเหมือนเดิมก็คือแซนด์วิชตอนเช้าๆกินหรือยูทองพี่น้องสั่งมา2ชิ้นแบบนี้กินแค่ชิ้นเดียวก็อิ่มนอกนั้นก็ห่อไปกินเที่ยงบ่ไหวกินบ่หมดแล้วจะเบิ่งบรรยากาศพี่น้องนี่คือบรรยากาศบรรยากาศที่คนย่างไปย่างมายันเสาร์นะพี่น้องเนาะอะไรเทสมาดูก่อนI want the dark one. นางงามแซนด์วิชทำหน้าอร่อยนะพี่น้องเห็นไหมมาเดินจ้ะมาเดินย่ำเสาเสียงคนผูกผ่านด้วยคนยางพี่น้องแล้วคนไทยบรรยากาศคนยางไปยังมาให้แบบนำเด้ออร่อยดีอร่อยดีอะไรอ่ะนั่งว่าอร่อยดีนี่คือบรรยากาศพี่น้องนี่คือบรรยากาศหอยนางอยู่ด้วยเนี่ยตึกสวยคนก็นั่งดื่มนั่งกินอะไรกันเดี๋ยวออกไปถ่ายตรงนางงามนั่งก่อนโอเคกินกันได้แล้วGood. Nice. Sandwich. คนเหลี่ยมร้านแบบแปดเก้าโมงน้องแบบนั้นเลยนั่งแค่สองนั่งไม่จะเบเกอรี่เท่านั้นเลยนะบะหมี่เขาที่น้องพี่น้องอยากกินสมตำ
ไทยเปิดอาหารไทยมาเปิดเมืองนี้ด้วยพี่น้องเมืองนี้บ่มีคนเอเชียแถบจะบ่มีเลยวันนี้ก็มาคุยกันดีกว่าพี่น้องคุยเรื่องอะไรนะเรื่องที่โจรนะพี่น้องเนาะหลังจากที่ได้ฟีดแบ็กกันมาเยอะก็ดีพี่น้องจะได้เป็นคติเตือนใจเนาะ When is a big big wonder ใครที่จะมาเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ย เราก็จะได้รู้ว่าเออนะ มาเที่ยวให้สนุกก็ต้องระวังตัว เพราะว่าคอยกันนั่งงานเนาะมาเที่ยวมาทุกปีก็ต้องขออภัยด้วยพี่น้องสำหรับใครที่บอกว่าโอ้อวดที่บ่ได้โอ้บ่ได้อวดข่อยมาทุกปีเพียงแต่ว่าข่อยบ่ได้เฮ็ดคลิปหลายพี่น้องแต่ปีนี้มันได้เฮ็ดคลิปก็เลยเฮ็ดให้เบิ่งเนาะว่าหามาเที่ยวจังซี่ปกติแล้วเราไปปี 1-3 ครั้งไปประเทศกรีกด้วยแล้วก็มาสเปนแล้วก็ไปเมืองไทย3ครั้งพี่น้องแต่ก่อนข่อยได้เฮ็ดคลิปแต่ก่อนข่อยเฮ็ดลงแต่ Facebook ส่วนตัวผมมาเจอก็บ่ได้เห็นเนาะนั่นแหละยิ่งมาบ่อยยิ่งเจอบ่อยพวกขโมยเนาะในสนามบินกันมีขโมยด้วยงามๆเคยเสือกแล้วเสือกแล้วกระเป๋าไปหมดเลยสถานีรถไฟมีหมดตอนแรกทำทีมาถามแผนที่อะไรเงี้ยสถานีรถไฟอยู่เบลเยียมก็หันไปแบบกระเป๋าเขาไม่เจอหายไปหมดเลยพี่น้องเคยเล่าให้ฟังอยู่ทีนึงเนาะต้องระวังหน่อยมันทำเป็นมาถามอะไรเงี้ยทำเป็นพูดภาษาไม่ชัดแล้วก็ตอนที่มาเที่ยวสเปนพี่น้องมันจะทำงานกันเป็นทีมนะอยู่บนรถไฟนะระวังด้วยนะมันถ้าเป็นมาถามโน่นถามนี่ถามนั่นระวังไว้เลยไม่ต้องถ้าไม่รู้จักใครก็ไม่ต้องไปถามแล้วเขาเอาอะไรมาให้เนี่ยไม่ต้องไปรับเอาอะไรพี่น้องไม่ต้องไปหยิบเอากลับมาอยากจะบอกว่าเขาฝึกมานะพวกเนี้ยเขาฝึกวิธีการโกงมาการขโมยมาอะไรพี่น้องยิ่งถ้าไปเที่ยวแถวตามเมืองใหญ่บาร์เซโลนาเนี่ยมันจะมีพวกที่เต้นกระหยองกระหยังแต่งตัวแปลกๆแต่งตัวเหมือนการ์ตูนอยู่หน้าอะไรนะอยู่ตามถนนอย่างเงี้ยก็ทำแบบว่าทำให้คนมีความสุขสนุกสนานเล่นกับคนอะไรเงี้ยแต่งตัวเป็นตัวตลกอะไรเงี้ยนั่นแหละเดี๋ยวไปคุยกับมันมันก็แนบกระเป๋าเงินเจ้าเลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือในร้านอาหารน่ะพนักงานร้านน่ะฉกกระเป๋านางงามตอนที่ไปเปลี่ยนซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือเนาะคอยกับว่าคุยกันไปนี่นางงามจกเงินแล้วก็ดูดเงินออกเอาเงินจ่ายเขาบ่ได้ปิดกระเป๋าสะพายเลยพี่น้องไม่ได้ปิดกระเป๋าสะพายคอยกับว่าเอาพนักงานพอดีไม่แต่หนุ่มๆเนาะหน้าตาก็ดีหนุ่มสเปนแล้วเสร็จนั้นมันก็เข้ามาใกล้ว่าพอยก็คิดว่าเอ๊ะมันเข้ามาทำไมใกล้แท้น้องจ๋าที่นี่ได้ก็ออกจากร้านล้วงหากระเป๋าเงินไม่เจอแล้วจ้ะมันเข้ามาใกล้แล้วมันแอบหยิบเอาเพราะว่าพนักงานนี่มันไม่ยอมรูดกระเป๋าปิดไปลองรูดซิปนั่นแหละต้องระวังตัวมากๆอุ๊ยเทคกินเร็วๆของมือได้บอกแต่มีตอนหนึ่งอยู่ที่ไหนอ่ะมาเที่ยวแถบนู้นมาเที่ยวตอนคืนพี่น้องมันจะยืนเป็นจุดเลยนะเราเห็นแล้วเรารู้เลยว่ามันเป็นขโมยพี่น้องจ๋ามันชุมมากยิ่งเมืองเนี้ยเมืองเจ็ดเมืองที่ค่อยอยู่เนาะมันชุมเหมือนกับเขาขายยาบ้าในพัทยาพี่น้องเหมือนกันเลยชุ่มๆอย่างนั้นเลยยืนตามซอกมุมตึกนะยืนชุมเลยไม่นึกว่าข่อยเมาพอดีนางงามคุยกันกับ
คนอยู่ในตะคอยกับย่างเมื่อก่อนประมาณ6ทุ่มตีหนึ่งนี่แหละคนก็เริ่มเงียบแล้วมันเห็นค่อยเดินมาคนเดียวค่อยเอาโทรศัพท์กระเป๋าใส่กระเป๋ากางเกงแล้วกระเป๋ากางเกงมันก็รัดมันก็ตุ้งตุ้งขึ้นมาพี่น้องกระเป๋ามันก็ตุ้งตุ้งขึ้นมามันเห็นถอยมันจู่โจมเลยค่ะมันจู่โจมยังไงมันก็ทำเป็นมาพูดกับเราคือเป็นภาษาสเปนภาษาอียิปต์ภาษาอะไรของมันก็ไม่รู้ภาษาแขกอะไรมั้งเสร็จมันก็บอกว่าไปเต้นกันไหมเต้นกันไหมประมาณนี้เต้นมาเต้นกันย้องกันยังใส่เฮ้ามักเขามากอดเฮ้าเลยพี่น้องเอ้าเอาวะมากอดปุ๊บพอมากอดปุ๊บมือมันก็หลวงแต่ปากมันพูดกับเรามันทำให้เรางงๆเนี่ยมันก็หลวงเงินไปเลยมีเงินอยู่10เหรียญอยู่ในกระเป๋านะครับมีโทรศัพท์มือถือมันก็ได้ทั้งเงินทั้งโทรศัพท์ไปแล้วพี่น้องแต่ว่าพอหลวงไปปุ๊บพอออกคอยก็จับเบิ่งเลยพอคอยรู้มันมาแนวนี่บ่คอยก็กระเป๋าเงินไปใส่พอดีตำรวจกับยางมาพี่น้องเอากระเป๋าขึ้นคืนมาเอาแหวนสิเนาะเอากระเป๋าขึ้นมานะเห็นมั้ยเอาโทรศัพท์เอาเงินขึ้นมาเอาเงินขึ้นมาหมดเลยพี่น้องแล้วก็ขอโทษมาขอโทษหาแม่มดิใครเอิ้นตำรวจกับยางมาพอดีมันเอาเงินคืนเอาโทรศัพท์คืนนะกระทั่งฮู้ประท่านมันน่ะกลัวสิไปจ่ายเงินหลวงเงินจ่ายน่ะเงินหายหมดเลยมันก็เลยได้เอาเงินคืนมันก็ฝ่าเลนนี้ตำรวจยางมาพอดีเลยตำรวจเขาจะอยู่ที่นี่ตำรวจเขาจะเดินลาดตระเวนน่ะ2คนนะ2คนเขาบอกเขาจะไม่เดินคนเดียวเพราะพวกก่อการร้ายมันน่ะจู่โจมมันจะไม่มีคนช่วยที่นี่เขาจะเดินทีละ2คนนอกพี่น้องคอยบรรลุท่านมั่นนะคอยมัดแล้วสูญเงินสูญโทรศัพท์มือถือไปผมมันเห็นเราเดินคนเดียวมันจู่โจมเราเลยนะในตัวมันไม่มีเงินเลยนะมันไม่พกเงินเลยนะคอยรีดเอาเงินน้ำมันจนหมดเอามึงยืดจื้อมึงฟอกกูจื้อฮะกันเป็นคนเมาเนี่ยบรรลุเรื่องหรอกน้องคนที่ว่าห้าวบ่เมาเนาะมาเที่ยวก็มาเที่ยวให้สนุกแล้วก็เดี๋ยวมือหลังจะพาไปเบิ่งสถานที่ท่องเที่ยวนี้กันคืนนะพี่น้องเบิ่งบริวารคลิปนี้จะได้ทำคลิปบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนเนี่ยคนมันเต็มมากมันมีแต่ผู้ชายมันเป็นบาร์แบบเป็นแบบบาร์ผู้ชายมันจะเป็นผู้บาร์ผู้ชายอยู่เต็มถนนไปเลยนะแล้วถ้าคุณรักใครชอบใครเขาจะกอดเขาจะรูปจะหลวงได้จริงไหมคอยบ่คอยได้ไปดอกประมาณ 5-6 ปีที่แล้วเราก็ไปกันมู่คอยเนี่ยเอาเงินใส่กระเป๋าไปลอยเหรียญก็เลยซับมือถือเอาไปจ่ายเนาะเอาไปรอจ่ายเวลาสั่งดื่มอะไรเงี้ยเข้าไปในบาร์นั้นเลยจ้ะบาร์ XXL เข้าไปคนเต็มเดินไม่ได้เลยนะส่วนมากคอยก็สังเกตเราเด็กหนุ่มเนี่ยไม่ใช่จะเสียกล้ามออกไปเราต้องเกียงขาสั้นมีเงินติดตัวแค่5 เหรียญ10 เหรียญแค่นั้นเองมันไม่เอาไปเยอะโทรศัพท์ก็ไม่ต้องเอาไปเพราะว่าถ้าชอบคุณเนี่ยเขาจะกอดจะลูบจะลงเราไม่รู้หรอกว่าเจตนาเขาคืออะไรออกมาพี่น้องเขาต้องจะไปจ่ายเงินหายหมดเลยนะครับพวกสอยท่องสอยหยังเสร็จแล้วไปไม่จะลูบจะลงมันดึงเอาเลยเด้แต่ว่าไงซะมันลูบแบบลูบเสร็จแล้วมันก็ปื๊ดๆออกไปเลยพี่น้องมันบริการฉากเด้มันลูบออกไปเลยนี่แหละพี่น้องมาเล่าให้ฟังเนาะเมื่อแต่หมอมอนนางงามกินจนหมดคนมาสั่นตื่นเมื่อไหร่เฮ้ยก็สิ่งใหญ่พี่น้องจะเบิ่งนะมีผักด้วยค่ะมันสดๆมาเด้อ You can do some share if you're gonna buy the groceries tomorrow then go from here to the supermarket and buy some stuff เช้ามากระห่อนด้วยนี่แต่แดดมันแดดลบมันเย็นมีต้นไม้แปลกๆที่บ้านเฮาก็มีนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่ง
ยอดชื่นชมเพชรนั่งอยากกินน้ำส้มเราต้องกินคำใหญ่ๆมันจะได้หมดเร็วคนกันยังไปยังมากกับขึ้นไปกับแนมไปก็มาอะไรนะมาฮอลิเดย์ก็ผ่อนคลายนะฮะไม่ต้องซีเรียสมากสิบสามนาทีเลยพี่น้องแค่นี้ก็น่าจะอยู่ในงานถึงไปแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากันมากคลิปหน้าเขาจะลืมกดไลค์กดติดตามถึงมาแชร์ประสบการณ์กันฟังหน่อยจ้ะเนาะกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อนใหม่ก็ขอบคุณหลายที่บอกต่อได้จ้ะเด้อมาเป็นเพื่อนกันแล้วลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย